สวัสดีค่ะพบกับน้ำพริกองฟองชาแนลเช่นเคยค่ะ One Day Trip คลิปนี้นะคะจะพาไปเที่ยววันเด็กของเกาหลีใต้กันค่ะก่อนจะไปเดินเที่ยวนะคะทุกคนเรานะคะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันก่อนนะคะวันนี้นะคะก็มาเช็คอินที่ร้านหมูย่างกันค่ะมีหลายคนเคยถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่ามาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้ชีวิตยากไหมใส่เดียวใส่ก็เหยียบก็เบี้ยวอยู่เมื่อกี้อะไรนะมันซุนเดย์มันเป็นคำตอบก็คือใช้ชีวิตปกติเลยค่ะทุกคนทำงานเหนื่อยๆนะคะวันหยุดก็หาของอะไรอร่อยๆกินกันค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะทุกคนเริ่มกลับมานะคะมีชีวิตชีวาแล้วหลังจากเปิดประเทศนะคะให้นักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศนะคะเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยฟรีวีซ่าในระบบการลงทะเบียน KETA ค่ะเมืองต่างๆนะคะก็เริ่มมีการจัดงานในวันสำคัญของประเทศเกาหลีอย่างวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นวันเด็กของประเทศเกาหลีค่ะซึ่งนะคะตรงกับวันที่5พฤษภาคมวันนี้นะคะก็ขอติดตามเป็นเด็กสักวันนะคะเดี๋ยวจะพากินหมูย่างกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่างานวันเด็กที่ประเทศเกาหลีใต้เขาจัดกันแบบไหนนอกจากจะพาเที่ยวในวันเด็กเกาหลีแล้วนะคะวันนี้น้ำพริกองฟองชาแนลก็ยังมีสาระนะคะสำคัญมาเตือนเพื่อนๆด้วยค่ะเกี่ยวกับทัวร์นะคะที่มาเกาหลีหลายๆคนบอกให้ทางช่องนะคะช่วยแนะนำทัวร์ดีๆให้หน่อยแต่ก็ไม่กล้าแนะนำไปค่ะกลัวว่าจะเจอทัวร์ไม่ดีเหมือนทัวร์นี้นะคะห้ามพลาดข่าวเด่นของคลิปนี้กันค่ะกี่ปีเราไม่ได้มากินร้านว้าว Let's go ค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วก็ไปกันเลยวันที่5เดือน5ของทุกปีนะคะถ้าอย่างเป็นประเทศไทยบ้านเรานะคะก็จะเป็นวันฉัตรมงคลนะคะทุกคนแต่ที่นี่นะคะที่เกาหลีเขาถือว่าเป็นวันเด็กค่ะวันเด็กนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าออรินอินันและนะคะก็ถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วยค่ะซึ่งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะพาลูกหลานไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานที่ต่างๆตามสวนสาธารณะบ้างสวนสัตว์บ้างสวนสนุกต่างๆและสถานที่เที่ยวหลายๆแห่งนะคะที่มักจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและก็มีค่าเข้าฟรีสำหรับเด็กอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นห้องจำลองต่างๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้สวมบทบาทเป็นพลเมืองพร้อมประกอบอาชีพสำคัญต่างๆนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้รับนะคะประสบการณ์การใช้ชีวิตจริงๆค่ะI'm not afraid to die.
신발 벗어봐. ภายในงานนะคะก็จะมีวงดนตรีแล้วก็มีซุ้มต่างๆนะคะไว้คอยขายอาหารอร่อยๆให้ทุกคนได้ทานกันค่ะและเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะคะทุกคนเกาหลีประกาศใช้ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากกลางแจ้งแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะได้ประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งโดยจะมีผลนะคะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมจนกว่าจะมีประกาศใหม่ค่ะและไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะคะ 100,000 วอนแม้ว่านะคะคุณจะไม่สวมหน้ากากกลางแจ้งรัฐบาลเกาหลีนะคะอนุญาตให้ประชาชนสวมหน้ากากกลางแจ้งด้วยความสมัครใจของตนเองค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากไทยกุ๊กนิวด้วยค่ะสีสันแสงไฟอลังการมากค่ะทุกคนภายในงานนะคะเขาก็จัดเตรียมนะคะรูปสัตว์ต่างๆไว้คอยให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะมาเข้าเรื่องนะคะสาระสำคัญของเรากันค่ะทุกคนมีพี่คนนึงนะคะได้แชร์ข้อมูลมาบอกว่าได้ซื้อทัวร์นะคะเพื่อที่จะเข้าประเทศเกาหลีใต้ในโปรแกรมทัวร์เดินทางไปเกาหลี5วันนะคะทางบริษัททัวร์เขาจองโรงแรมแต่ไม่ได้จ่ายเงินค่าโรงแรมให้ค่ะทุกคนทำให้พี่คนที่ซื้อทัวร์นะคะเข้าประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ติดตม.แล้วก็ถูกส่งตัวกลับไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทุกคนทำให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตม.เขาเช็คนะคะทุกคนว่าเราจองโรงแรมจ่ายเงินจริงหรือเปล่าเรานะคะก็ได้สอบถามพี่เขาไปว่าแล้วทางทัวร์รับผิดชอบอะไรไหมพี่เขานะคะได้เล่าต่อว่าทั้งหมด15คนเขาบอกให้ไปฟ้องเอาซึ่งทางบริษัททัวร์นะคะบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบใดๆค่ะซึ่งพี่เขานะคะก็ยังได้แจ้งราคาทัวร์มาด้วยค่ะว่าทั้งหมดนะคะจ่ายไป 31,000 บาทค่ะส่วนบริษัททัวร์นั้นชื่ออะไรพี่เขานะคะขอสงวนไม่แจ้งชื่อค่ะทุกคนใครนะคะที่ใช้บริการบริษัททัวร์เพื่อที่จะเข้าประเทศเกาหลีใต้ก็ดูกันดีๆด้วยนะคะขอให้เช็คข้อมูลกันให้ดีก่อนเอกสารสำคัญที่ตัวเองได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วค่อยทำการเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีใต้กันนะคะทำให้เรานะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลายังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากพี่สาวด้วยค่ะที่ช่วยมาแชร์บอกข้อมูลให้ทุกคนนะคะได้ระมัดระวังกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทางช่องนะคะไม่อยากจะแนะนำทัวร์ให้ทุกคนค่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าช่วยแนะนำทัวร์ให้หน่อยพอมาเจอเหตุการณ์อย่างที่พี่คนนี้มาเล่าให้ฟังนะคะยิ่งไม่กล้าแนะนำใหญ่เลยค่ะถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่นนะคะเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวกันค่ะเครื่องเล่นที่ว่านะคะทุกคนก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะที่อยากนำเสนอมากมากวัยรุ่นเกาหลีนะคะดูท่าว่าจะชอบกันมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ